่อไรคะประชาชนจะห่วงตัวเองบ้างเคยถามไหมคะว่าออกมาต่อสู้เพื่ออะไรอ้าวพอมีคนบอกว่าเนี่ยเราจะพูดเรื่องน้ำมันเพื่อส่วนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่ได้นะต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยทั้งนั้นเพราะถ้าคุณพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนนี่คุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะเอาแต่ผลประโยชน์มาล่อแล้วก็ไปขอโทษนะคะการประท้วงไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของประชาชนที่ประชาชนต้องมาแหกปากบอกเองไม่มีการนำหน้าไหนที่จะมาเรียกร้องให้เราถ้าประชาชนเนี่ยไม่ออกมาพูดเองไม่ว่าจะเป็นการขอขึ้นเงินเดือนไม่ว่าเป็นการจ่ายสวัสดิการนะคะในยุโรปในเบลเยียมในฝรั่งเศสหรือในทุกที่เนี่ยเป็นประชาชนที่ต้องมาแหกปากเรียกเอาสิทธิ์ของเราเองไม่มีใครทำแทนคุณไม่มีค่ะคุณไม่ต้องไปให้ใครเขาหรอกค่ะว่าเขาจะทำแทนคุณได้ขนาดนั้นเขาทำอันดับแรกเพื่อชนชั้นของเขาเองเพื่อตัวของเขาเองแต่ว่าโอ๊ยบางคนก็บอกนะว่าในยุโรปไม่มีแล้วชนชั้นทุกวันนี้เวลาคุยกันเวลาขับรถไปทำงานไปกับเพื่อนนี่นะคะเราพูดกันแต่เรื่องชนชั้นค่ะแค่เห็นป้ายเขาบอกไอ้พวกนี้ไอ้พวกทุนนิยมเนี่ยมันกำลังโกหกอีกแล้วเรื่องเชฟด้านนี้มันมาเขียนว่าเพื่ออนาคตอันสดใสโกหกได้ยังไงคุณสดใสที่ไหนคุณจะทำพังทลายประเทศอื่นๆทั้งหมดที่เอากระเป๋าเอาเงินเข้ากระเป๋าคุณโดยที่ไม่สนใจว่าประชาชนเนี้ยจะได้อะไรและเชื่อมั่นได้อะไรในประเทศไทยอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องหาคำถามนะมาตั้งคำถามว่ามันใช่ไหมมันจริงไหมบางคนนะคะแต่ว่าโอ้ยนี่มันจะมาทำลายรัฐบาลมาพูดเรื่อง ICC และทำลายเอ้ยไงคะตกข้ออะไรคะแต่ข้อ ICC เหรอคะขอถามหน่อยเวลาเราไปพูดก็ไม่ใช่หรอกมันวางแผนกับคุณกำลังเบี่ยงเรื่องแล้วกำลังพูดเรื่อง ICC คุณก็บอกไปพูดเรื่องอื่นก็คุณก็ตอบมาสิว่าไม่ตอบเพราะว่า ICC ก็มีเรื่องของการคอร์รัปชันของรัฐบาลของคุณด้วยแล้วคุณไม่พูดทำไมต้องโกหกอะไรที่เราเห็นว่าโกหกเราพูดไม่ได้เลยคะต้องพูดอย่างเดียวกันกับคุณเท่านั้นเหรอคะคุณก็ปิดปากให้เราต้องพูดอย่างเดียวอย่างนั้นเท่านั้นเหรอคะแล้วก็บอกว่าเออมีแผน18แผนแล้วแต่แผนนี่ถึงขนาดนี้ยังโคตรอยู่ดีก้าวชั้นสิบชั้นหรืออะไรแต่เรื่องอะไรนี่นะคะที่ฉันจะบอกให้เลยนะคะไอ้หมาขี้แพ้นะคะอันเดอร์ด็อกมันไม่มีทางชนะค่ะแล้วมันก็จะนำคุณไปแพ้ด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองประชาชนต้องสร้างทางเองต้องคุมทางเองแล้วก็คุมการนำของคนที่มานำเราด้วยเพราะไม่คุมนะคะเห็นไหมคะมาเปลี่ยนโปรแกรมแล้วรอไปแล้วเดี๋ยวเชื่อฟังคสช.นะ1ปีจะมีการเลือกตั้งแล้วอ้าวเมื่อกี้บอกน่าจะทหารแล้วนั่นอะไรกันเห็นไหมคะว่าเขาเปลี่ยนจุดยืนไม่อยู่ในคงที่คงวาดังนั้นประชาชนต้องสร้างทางเองต้องคุมทางเองและต้องคุมผู้นำของเราด้วยจนสุดท้ายประชาชนเนี่ยถ้าไม่คุมผู้นำนะคะประชาชนจะถูกยึดอำนาจของตัวเองไปประชาชนจะไม่เหลืออำนาจอะไรและไร้อำนาจต่อรองนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนรักหัวหน้ามากค่ะไม่อยากให้หัวหน้าโดดเด่นนะคะต้องคุมหัวหน้าทุกครั้งคุมหัวหน้าตลอดและคุมผู้นำของเราด้วยนะคะน่าจะจบได้นะคะไม่ไหวคะพี่ฟังมาตลอดคือรายการเนี้ยมันจะเป็นรายการประจำของเว็บนี้ต่อไปที่ SM ตั้งแต่ถูกสลายอักษะมันเนี่ยใจมันหมดแล้วค่ะจบปนปชจบกับพักแต่พักพี่ขอคุณจตุรงค์กับดร.อภิวันไว้2คนนะคะแต่ตอนเนี้ยพี่จำเป็นต้องยืนต่อทั้งนั้นที่ทั้งล้าทั้งมึนนะฮะก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อฉันจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็หมดถ้าฉันจะต้องเดินต่อสู้ต่อฉันขอกรองคนค่ะเริ่มต้นใหม่ด้วยการกรองคนค่ะหน้าเก่าๆไม่เอาแล้วค่ะแล้วก็ขี้แพ้เหมือนเดิมแพ้ซ้ำซากก็ไม่เอาละชีวิตของมวลชนมีความหมายมากค่ะน่าสงสารมากด้วยเพราะฉะนั้นมันจะวนเวียนอยู่ในอ่างกับคนหน้าเดิมๆค่ะเพราะว่าถ้าจะให้พูดกันอย่างจริงๆแล้วยกการต่อสู้ต่อไปเราต้องพูดความจริงกันค่ะแล้วก็เวลาเป็นเครื่องกรองคนแล้วที่จะต้องกรองคนเอาคนจริงสู้จริงแล้วก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำเพื่อประชาชนเรามีมาทุกยุคเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อประชาชนกันเขาทำเพื่อความต่อรองเอามวลชนมาเป็นเครื่องต่อรองกันเหมือนเกมเล่นกันในสนามนะคะแต่จริงๆแล้วเขาผูกขาดพวกพ้องกันทั้งทุนใหม่ทั้งทุนเก่าผลประโยชน์ในประเทศชาติโดยมีทัพกองทัพของตัวเองก็คือกองทัพประชาชนค่ะ
ตรงนี้พี่เห็นว่าเว็บนี้ห้อง SM Germany นี้จุดยืนของพี่อ่ะก็เผลอใจไปแล้วเผลอใจไปกับพวกนปช.ให้ความมุ่งมั่นสนับสนุนทั้งพรรคทั้งอะไรแต่แล้วก็บางทีทั้งรู้ทั้งเห็นอะไรมาเยอะแต่ว่าไม่อยากออกมาพูดไม่อยากพูดให้เกิดความแตกแยกแต่ตอนนี้มันแตกแล้วอ่ะกองทัพเราแตกแล้วเมื่อจะเดินต่อสู้ต่อพี่ต้องเอาเส้นทางของพี่ก็คือเส้นทางของพี่ก็คือพี่ทำเพื่อประชาชนค่ะตั้งแต่แรกเปิดเว็บแล้วทำเพื่อประชาชนค่ะแต่ตอนนี้ต่อไปนี้เว็บนี้ห้องนี้โดยประชาชนเพื่อประชาชนและของประชาชนค่ะนี่คือจุดยืนของเว็บค่ะนะฮะรายการก็จะมีแต่ที่สรรหาคนแนวทางเดียวกันมาร่วมกันค่ะเรามาร่วมกันในจุดยืนของเพื่อประชาชนค่ะซึ่งมาฟังดูแล้วอ่ะพี่ขอสรุปเลยว่าเราต่อต้านว่าเรามีนายที่ยืนอยู่บนหัวเราชี้ชีวิตเป็นที่ชีวิตตายตอนนี้เราก็มีนายที่ไม่ออกเยี่ยวไม่หอกต้องบินไปนู่นไปฮ่องกงกันเจ้าตำแหน่งก็ต้องบินไปฮ่องกงกันทั้งที่รัฐบาลก็มีอยู่ในประเทศไทยทุกอย่างต้องถามคนคนเดียวมันเป็นไปได้ยังไงคะทำไมไม่ถามประชาชนล่ะทำไมไม่มาถามประชาชนประชาชนต้องการอะไรในเมื่อประชาชนลงเป็นหนึ่งเสียงมาแล้วฉันต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาละเดี๋ยวฉันจะบินไปบอกนายให้เท่านั้นเขาต้องทำให้นับให้ประชาชนคือเสียงส่วนมากแต่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นเครื่องตัดสินใจว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ในสิ่งที่ประชาชนต้องการอันนี้มันผิดการเมืองไปแล้วค่ะผิดการเมืองผิดการต่อสู้ที่เราต่อสู้กันมาเพราะฉะนั้นประชาชนก็คืออัวคือควายให้เขาจุงจมูกเข้าคอกหรือออกนอกคอกกันนะฮะหรือโดนขวิดกันไปขวิดกันมาวิ่งฮะระเนระนาดกันไปหมดนะคะไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วแบบนั้นค่ะเห็นพูดกันทุกครั้งว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินอยากใช้คำนี้กันแต่ยังคิดไม่ออกเลยว่าทำยังไงถึงจะตัวฉันมีความสำคัญในแผ่นดินยังคิดกันไม่ออกเลยค่ะยังโหยหายังเรียกร้องคนหน้าเดิมๆคนขี้แพ้มาได้3เที่ยวพาประชาชนออกไปตาย3เที่ยวเป็นไปได้ยังไงชีวิตคนแล้วยังจะรวมตัวกันอีกนะไอ้หน้าเดิมๆเพื่ออะไรฮะจะมาใช้ไอ้ระบบเดิมๆกันอีกอ่ะเมื่อกลับชนะเข้ามาฉันมีมวลชนขึ้นมาระบบเดิมคือระบบผูกขาดของเขาเรายังล้มไม่ได้เลยระบบผูกขาดเก่าๆอ่ะนี่ใหม่มาอีกแล้วเองก็มีกำแพงของเองข้าก็มีกำแพงของข้าในประเทศชาติก็เกิดแต่ความแตกแยกค่ะแตกแยกนะคะไม่มีระบบผูกขาดนี่ต้องควรเอาออกไปจากแผ่นดินค่ะระบบผูกขาดจะต้องไม่มีในแผ่นดินเพราะตระสีตระสาเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสไต่เต้าขึ้นมาเลยค่ะผูกขาดพวกพ้องกันเอาไว้ก่อนค่ะข้ามขั้นข้ามตอนข้ามระบบไปหมดเลยซึ่งในโลกที่เขาเป็นมาตรฐานไม่มีอย่างนี้ค่ะทุกอย่างต้องไปตามขั้นตอนไปหมดเรียนมาอาชีพมาแล้วเรียนออกมาแล้วต้องมีที่รองรับให้เขาบันไดขั้นต่อไปของเขาค่ะไม่ใช่พ่อแม่ส่งเสียหลวงก็ไม่ได้มาให้เงินค่าเราเรียนลูกไม่ได้มาให้ค่าเราเรียนลูกที่จะไปส่งมหาวิทยาลัยพ่อแม่ต้องหามาให้ทั้งนั้นเพื่อลูกจะได้มีอนาคตที่ดีข้างหน้าเรียนจบมาแล้วหลวงไม่ได้ทำขั้นบันไดไว้รองรับคนที่เรียนจบมาค่ะต้องไปหากันเอาเองแต่ประเทศเยอรมันเขามีค่ะมีระบบเป็นซิสเต็มเขาเลยคุณเรียนจบมาอ้าวคุณไปตรงนี้ต่อนะจากตรงนี้คุณมีประสบการณ์ดีจากที่คุณเรียนเอาไปขั้นนี้ต่อนะเขาให้ตายเต้าเป็นขั้นๆไปเลยค่ะแต่บ้านเราไม่มีเท่าที่รองรับค่ะพอมีไอ้ระบบผูกมัดเนี่ยแหละผูกขาดพวกพ้องค่ะผูกขาดยาวนานอีกตัวเองจะแก่ตายอยู่แล้วเฮ้ยรอมีหลานชายเปล่าว่ามีโคตรเง่าเป็นผู้ชายเปล่าเอามาต่อมานั่งเก้าอี้ฉันต่อตายสิคะระบบบ้าบออย่างเงี้ยไม่เอานะฮะพี่ไม่เอาเว็บนี้พี่ต่อสู้อย่างนี้พี่ถึงไม่ไปเข้ากับใครค่ะเพราะมองดูแล้วเฮ้ยเดิมๆว่ะเฮ้ยแพ้เหมือนเดิมอีกอ่ะแพ้เหมือนเดิมพี่ไม่เข้ากับใครค่ะพี่หาตอนนี้ห้องพี่หาคนที่แนวทางเดียวกับของประชาชนโดยตรงค่ะ
เพื่อประชาชนและของประชาชนเมื่อชนะแล้วประชาชนต้องคอนโทรลในประเทศได้ค่ะถูกต้องไหมล่ะเราอยู่กันในโลกประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้ไหมล่ะใช่ไหมประชาชนต้องคอยดูไอ้พวกนักการเมืองมันทำอะไรกันนี่ประเทศข้างนอกประเทศเขาทำกันอย่างนี้ค่ะคุณจะทำผิดในหน้าที่ของคุณนะคุณทำผิดคุณต้องถอยออกเลยนะอย่าให้ประชาชนไปยืนแบบสไตรค์กันอย่างนั้นนะถ้าสไตรค์นั่นน่ะขายขี้หน้าคุณแล้วนะแต่คุณรู้ผิดแล้วนะเขายื่นจดหมายให้คุณคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วเพราะนั้นก็ไม่กล้าทำผิดกันค่ะที่นี่ก็ไม่กล้าทำผิดกันค่ะดูแฮร์ชรูเดลสิก่อนที่จะมีไอ้นายกผู้หญิงคนนี้ของเยอรมันเนี่ยค่ะทำผิดเป็นเรื่องนิดเดียวกับจ่อยเดียวแค่นั้นเองอ่ะโอ้ยประชาชนลุกขึ้นไม่ได้ลุกขึ้นท้องประเทศนะฮะแค่ว่าลงหนังสือพิมพ์อ่ะถอยออกเลยค่ะทุกวันนี้ยังไม่เห็นหน้าเขาเลยค่ะเนี่ยก็เลยได้ผู้หญิงคนนี้มาแทนค่ะไอ้ที่ของเยอรมันเนี่ยเขาไม่ทำผิดกันเลยค่ะแต่ที่บ้านเรามันทุเรศน่ะนิดหน่อยก็อุ้ยถามนายอุ้ยนิดหน่อยก็หานายโอ้เดี๋ยวก็เฮกันไปหานายหาทำหาอะไรไปหาทำไมจับตำแหน่งอุ้ยหานายเฮ้ยบ้านเมืองเราอยู่ในประเทศไทยศูนย์อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์อยู่ฮ่องกงศูนย์อยู่ดูไบไม่ใช่มันทุเรศไปเลยอะค่ะมันทุเรศไปเลยอะหยุดเคลื่อนไหวเธอคุณทักษิณขอให้เป็นหน้าที่ของประชาชนเธอนะฮะประชาชนตามคุณมานานแล้วคุณไม่มีระบบในการควบคุมมวลชนที่มาต่อสู้ต่อให้คุณน่ะไม่มีออกไปตายอย่างเดียวค่ะออกไปตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันเราดูมานานแล้วเราก็เชียร์คุณมานานแล้วค่ะเราเชียร์คุณเราเชียร์นปช.เชียร์มาตลอด SM ที่เชียร์มาตลอดเลยค่ะห้ามตินปช.ห้ามอะไรในท้อง SM แต่รับไม่ไหวแล้วค่ะครั้งนี้ครั้งที่3ที่นำประชาชนออกไปตายหลอกเขาอักษะที่ศักดิ์สิทธิ์ทหารไม่กล้าเข้ามาโอ้โหมันล้อมปราบซะไม่มีภาพออกมาเลยนู่นพ่อจึงบอกแล้วแม่อภัยพวกคุณล่ะเป็นส่วนตัวไม่มีอะไรเคารพพวกคุณอยู่เหมือนเดิมแกนนำที่เอเซมรู้จักทุกคนหรือจะเป็นสสอยู่ในพรรคเป็นส่วนตัวเคารพพวกคุณอยู่แต่นี่เป็นเรื่องการบ้านการเมืองเป็นเรื่องส่วนรวมของประเทศแล้วมีการตายกันเกิดขึ้นมากเลยเพราะไปเป็นกำแพงให้พวกคุณนั่นแหละให้พวกคุณนั่นแหละประชาชนทุกวันนี้เป็นยังไงอะทั้งเหงือกแห้งทั้งกระเพาะแห้งทั้งลงรูกันฮะทั้งถูกล่าถูกอุ้มสารพัดนะฮะให้อภัยไม่ได้เลยค่ะให้อภัยไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรเครียดแค้นทุกทีเนี่ยในระบบของคุณนะคะในระบบของคุณเนี่ยสารพัดเรื่องที่มีในระบบของคุณค่ะแล้วก็เอาออกมาแฉกันเองก็คือฝ่ายแดงค่ะมันแฉมันด่าพวกเราก็พออยู่แล้วมาเจอแดงกันเองแฉกันเองอีกรับไม่ได้แล้วก็ไม่เอาแล้วบอกตรงๆไม่เอาแล้วค่ะเอาประชาชนค่ะพวกคุณต้องคิดกันเป็นคุณอยากจะไปรออุ้มเขาเพื่อให้โยนเนื้อให้คุณเข้าปากสักก้อนนึงเลิกสักทีเถอะค่ะพวกคุณจะไม่หยุดไม่หลุดความเป็นไพ่กันไปเลยค่ะพวกคุณจะไม่หลุดความเป็นไพ่ค่ะจะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเมืองบ้านเราบ้าๆบอๆแบบนั้นนะคะระบบผูกขาดค่ะผูกขาดพวกพ้องข้ามขั้นข้ามตอนนะคะคนเป็นศรีสาคนหางแถวอ่ะไม่ได้เข้าถึงคูณหรอกก็อยู่กันดักดานอยู่อย่างนั้นแหละเลิกเถอะไม่มีพวกคุณประชาชนต้องไปกันได้แต่อย่ามาทำให้เขาหลงทางกันค่ะอย่าทำให้เขาหลงทางเพราะหลงทางแล้วยังอยู่ในวัฏจักรเดิมแล้วคนแดงก็มากัดกันเองค่ะคนแดงก็มากัดกันเองคนแดงก็ที่หูตาสว่างอะฮะเขาพ่ายแพ้มานี่เขาดูแล้วฉันฉลาดแล้วฉันหลงทางมาแล้วประชาชนได้อะไรเนี่ยฉันได้แต่ความเสียใจฉันได้แต่ความสลดใจฮะเพราะฉะนั้นคุณถอยออกไปเถอะคุณถอยออกไปค่ะถ้าประชาชนไม่รู้จักสู้เพื่อตัวเองก็ให้มันรู้ไปค่ะถ้ามันรู้ไปแล้วก็ห้องนี้ห้อง SM Germany นี่จะมีแนวทางที่พูดเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเว็บหน้าใหม่จะเกิดขึ้นค่ะแล้วรายการของคนที่มาประจำที่ห้องนี้จะเป็นแนวทางของเพื่อประชาชนอย่างเดียวค่ะเพื่อประชาชนแล้วบ้านเราจะต้องไม่มีความแตกแยกค่ะบ้านเราจะต้องไม่มีความแตกแล้วก็ระบบไอ้อย่างเงี้ยไอ้ยายทุนใหม่นายทุนเก่าผูกขาดกันเองพวกนั้นกับผูกขาดพวกนี้กับผูกขาดแล้วก็แย่งกันหมกขมแมงกระหมับ
คนที่จะรวยก็คือคนรอบข้างในทุนทั้งหลายแหละประชาชนก็แหงกแตกดานกันอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นนะคะจะบทจะกัดกันขึ้นมาก็โอ้เรียกหามวลชนละฮะเรียกหามวลชนก็ออกมาสิออกมาเป็นกำแพงให้ออกมาเป็นกำแพงให้จะเป็นไงกำแพงพังแตกระเนระนาดเลยวิ่งกันหางจุกตูดตายกันคาที่ก็มีสารพัดเกิดขึ้นเรื่องมันเลิกทุเรศน่ะภาพออกมาแล้วมันทุเรศจริงๆทั้งสลดใจทั้งทุเรศนะฮะถ้าจะพูดหนักไปในโลกประชาธิปไตยเขาพูดเรื่องจริงกันค่ะ